ดีทุกท่านทุกคนนะครับกลับมาผมในเคมสุทบบ่ายทีครับวันนี้ครับวันนี้ตามชื่อคลิปนะครับมาลองประกอบคอมครั้งแรกในชีวิตของผมนะโอเคครับอันนี้คอก้านะครับรุ่นตัวนี้เลยแล้วกันนะเป็น CPA มันรุ่นเก่าแล้วนะครับ SCT 650วัตต์นะครับ80พัทไวท์แมนบอร์ดนะครับเป็น ASUS นะครับ B365MK นะครับผมมี2สล็อตนะแรมใส่2สล็อตได้นะครับแล้วก็ใส่ CPU Gen 9นะครับผมนะ Gen 9นะครับผมนะรุ่นตัวนี้การ์ดจอนะครับ GX1650 4GB OC Overclock ได้รุ่นนี้รุ่นเก่าแล้ว1650ก็สมัยนี้ก็ยังแรงนะเล่นเกมยังได้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอยู่นะครับแรมนะครับผมนะCorsair นะครับ 16GB นะครับ Bus 2004ตัวนี้ที่ผมจะจับ Power Supply นะครับไฟเลี้ยงของตัวเราตัวหลักตัวเมนหลักแล้วกันที่เขาเรียกกันก็คือง่ายๆกันเป็นตัวเมนหลักเนี่ยสายยางนี่แหละนะครับในการจะประกอบโอเคว่าเราใส่ยังไงนะครับง่ายๆให้ไอ้ปลั๊กเนี่ยหัวเนี่ยหันไปทางนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนี่เลยนี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบคอมไปนี่เราได้มาละได้มาละนะครับนี่มันจะหันมาทางนี้ประมาณนี้นะครับแค่ติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยหมุนคันมือให้แน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากจนรูสกูมันฟรีไปเลยนะโอเคไหมอ่ะแล้วก็อื่นเราจะใส่นี่ใส่ยังไงครับชมอ่ะเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆหน่อยกันโอเคนะครับเราจะหันพวกขอดเนี่ยหันไปทางนี้ครับชมนะเนี่ยเราต้องหันอันนี้นะอ่ะดูง่ายๆหันนี้กันแล้วประกอบเข้าไปครับประกอบเข้าไปโอเคนะครับไม่ต้องนี้มากโอเคอ่ะเดี๋ยวชนกับพัดลมนิดนึงเราใช้หัวมุมดันนะครับดันเข้าไปเดี๋ยวดันตรงกลางครับชมเดี๋ยวมันจะยุบนะครับชมนะดันตรงข้างๆนะครับเหมือนเราประกอบไปอย่างแล้วก็ดันเข้าไปถ้ามือฉมังนี่เขาทำแป๊บเดียวนะแต่ผมไม่มีฉมังมือฉมักเล่นนะครับนะโยกมาวางข้างล่างแบบนี้กันทางต่อนี้เป็นต้นไปจะใส่เมนแล้วครับผมนะเมนบอร์ดในการใส่ครับให้มันตรงล็อกนิดนึงมองเข้าไปข้างในให้มันตรงเราดูว่ารูเมนบอร์ดที่เราจะขันน็อตมันจะขันสุดมือได้นะครับแนะนำให้ขันสุดมือแต่ห้ามขันจนน็อตฟรีนะครับโอเคนี่เราติดเรื่องเมนบอร์ดแล้วครับอย่างที่2ทำอะไรต่อโอเคครับเสียบสายครับรออะไรล่ะสายพวกฟอนต์พาเนลนะครับนะเดี๋ยวเราจะใส่กันแล้วก็พวกสายต่างๆมากมายฟอนต์พาเนลจะมีชื่อพวกต่างๆมากมายอ่ะเดี๋ยวเรียงให้ดูกันอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วนี่คือพวกฟอนต์พาเนลนะครับมันจะเรียงสายต่างๆมากมายในการเสียบสายฟอนต์พาเนลเราสอดสายฟอนต์พาเนลไปข้างในละสาย USB 3.0 สอดข้างบนครับมันอยู่ข้างบนใช่มั้ยก็สอดข้างบนไปจะสอดไว้ตรงกลางสอดไว้ก่อนเลยว่าด้วยความง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสายที่หลังข้างล่างเหมือนกันสบายดูง่ายแล้วกันการเราจะสอดสายพวกเคสก่อนนะอันนี้เป็น USB กับ HDMI Audio HDMI Audio สอดตรงไหนนี่สอดไปตรงนี้เลยสอดเข้าตรงนี้ตรงด้านสายมาดูด้านด้านขวาเราก็สอดไปไฟต่อเลี้ยงเมนบอร์ดเมนบอร์ดไว้ไหนมันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็อยู่ตรงนี้เราก็สอดไป CPU เลี้ยง CPU USB USB HDMI Audio มาเสียบก่อน ดูข้อต่อพวกซี่มันเห็นซี่ไหมซี่ประมาณนี้กันซี่ซี่ซี่นี่ซี่ของ HDMI Audio แล้วก็ซี่ของ USB 3.0 ซี่มันเฮ้ยมันเหมือนกันว่ะต้องเสียบให้ถูกเล็งดีๆเสียบดีๆเสียบเข้าไปเลยถ้าเราเล็งแปลว่าเราเล็งตาโอเคแล้วก็สาย USB USB เสียบไหนดูตูดแล้วกันก็เราก็ดูไปว่าเสร็จปุ๊บสายฟอนต์พาเนลฟอนต์พาเนลที่ผมพูดไปเมื่อครั้งต้นก็คือให้ดูตามชื่อตรงเมนบอร์ดละกันเอาง่ายๆละกันให้ดูตาม LED นี่เดี๋ยวผมจะเสียบเหมือนกันเดี๋ยวเสียบเหมือนกัน LED LED ก็เสียบกับตรงฟอนต์พาเนลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะโอเคก็คือครับเราต้องเสียบไอ้หัว2ซี่นี่ก่อน1ซี่นี้ดูทีหลังละกันอย่างแรกครับเสียบ LED set ก่อนรีเซ็ตเสียบไงรีเซ็ตเนี่ยเราไม่ต้องกลับหัวกลับด้านนะครับนะเราให้ดูตรงนี้ละกันดูเสียบไปเลยนะครับเราดูรีเซ็ตให้ดีนะครับดูตามคู่มือก็ได้นะครับผมนะเอาง่ายๆแล้วกันแล้วก็พวกจำพวกpower เราเล็งชื่อแล้ว power มันอยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็ hd 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 vbu ติดข้างบนมันจะบอกโคตรบวกโคตรลบ hd นะตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเล็งมันจะบอกนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมจะเห็นอ่ะโคตรบวกโคตรลบตรงนี้เราก็ต้องพลิกสายมาแล้วก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นโคตรบวกโคตรลบเรียบร้อยเสียบสายฟอนต์พาเนลเรียบร้อยแล้วครับต่อไฟเลี้ยงครับท่านผู้ชมครับนี่เราดูดีๆเราดูดีๆนะครับเล็งเสียบโอเคแน่นละสายไฟเลี้ยงตัวเมนบอร์ดนะครับสายเลี้ยง CPU
โอเคครับอันนี้เราจะเสียบสาย CPU เล็งให้ดีๆกระเสียบแน่นๆด้วยนะครับนะไม่งั้นคลิกเข้าไปเลยนะ USB 3.0 จะอยู่ด้านล่างนี่เลยกระเสียบแบบไหนโอเคเสียบแบบนี้ไปเลยกิ๊งนี่เรียบร้อยแล้วเราจะเสียบการ์ดจอนะตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องดันนานหักนิดนึงระวังเมนบอร์ดด้วยนะครับที่จริงเราต้องหักก่อนนะโยกไปเรื่อยๆแล้วก็หักเนี่ยก็หักละโอเคครับเราต่อการ์ดจอต่อท่านผู้ชมครับดูซีดีท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราถอดเข้าไปเลยนะครับดูเล็งดีๆนะครับบางเบาๆจับหน้าจับหลังเคสแล้วก็เสียบเราตรงหรือไม่โอเคกึ่งแกะเรียบร้อยครับไม่มีไฟต่อไฟเลี้ยงเลยนะใส่ฮาร์ดดิสก์ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมเอาของเอาฮาร์ดดิสก์นิดนึงชมครับอันนี้คือหัว SATA นะครับฮาร์ดดิสก์ต่างๆฮาร์ดดิสก์ SSD M.2 ที่คุณต้องซื้อ M.2 มาใส่นะครับนี่ใส่ได้รุ่นนี้ใส่ได้นะครับนะอันนี้จะใส่ SATA ผมไม่มี SSD SSD แพงมากผมอยากซื้อมากช่วงนี้แพงมากผมแล้วแบบเอ้ยจริงว่ะมีน็อตจริงว่ะต้องถอดเบ้านี้จริงเว้ยนี่ๆๆๆเห็นไหมถอดเบ้านี้จริงอ่ะในการน้ำถอดกันเอ้ยดิดเล็งดีๆนะในการใส่น็อตเรียบร้อยละเนี่ยเสร็จละอันนี้ไงมาละเจอรูน็อตละแล้วดีๆผมจะไว้ไหนพี่โอเคมาดีๆไว้ไหนล่ะโอเคอ่ะเสียบง่ายๆกันเสียบพวกสายพวกนี้กันนะครับสายไฟเลี้ยงต่างๆไอ้สายที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยท่านผู้ชมซอกมุมอ่ะครับจะเข้าไปเลยน็อตตรงนี้ติ๊ง SSD ตา SSD นะครับเสียบเข้าไปกิ้งเรียบร้อยนะครับมันจะวุ่นการเก็บสายแหละท่านผู้ชมนะเผื่อลงมีปัญหาเดี๋ยวมันถอดยากนะครับเราจะใช้เคเบิลไทยนะครับรู้จักเคเบิลไทยไหมก็ถึงที่ผมบอกไงต้องเอาลวดเคเบิลไทยมาติดใช่ไหมครับหรือถ้าเคเบิลไทยผมมีอยู่แล้วนะเคเบิลไทยเล็กโอ้ยสบายเลยทีเนี้ยเก็บนี้ขึ้นไปพันอันนี้แล้วแต่คนนะท่านผู้ชมนะโอเครัดเรียบร้อยโอเคแล้วแหละเวิร์กละโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดริมๆนิดนึงเก็บดีเทลถ้าแบบนี้มันเก็บได้ไหมพี่เก็บได้แล้วแหละครับแจ่มแมวเลยว่ะการเก็บคอมเก็บสายเดี๋ยวขอดูสายจาต้าหนึ่งนะโอเคสายจาต้าแรกกันครับผมนะสายจาต้านี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะใช้นิพันธ์อีกทีนึงใช้เคเบิลไทยอีกทีนึงนะครับเสียบตามเรียงเลขจากน้อยนะครับสายจาต้าเสียบเข้าไปเลยอันไหนเสียบไปครับนะสายจาต้าใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คปิดฝาหลังกันได้ไหมเรียบร้อยปิดได้เว้ยชมเอาล่ะได้ลุ้นด้วยกันแล้วเว้ยมาป๋าครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วจับเวลาหยุดเวลาหยุดเวลาโอ้โห1ชั่วโมง21เสร็จแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเสร็จละเฮ้ยลืมแรมปัจจัยหลักเลยกูเปิดไม่ติดร้องไห้นี่แรม 16GB DDR4 นะครับโอเคครับในการประกอบแรมดูซี่ดีๆต้องมารู้ทีว่ามันจะเปิดติดไหมวะโอเคนั่นละเอ้ยแรมก็จะเสร็จไอ้กี้จับเวลาหยุดก็ขออภัยด้วยแล้วกันทำน้อยนิดก่อนนะครับโอเคมาเสร็จละเอาคอม1ชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนานซะเหลือเกินเสร็จละนะครับรุ่นบริการเปิดซีวิวได้ไหมโอ้ดับมาละสวยจริงสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวหันให้ท่านผู้ชมดูกันเดี๋ยวเราขอขึ้นกล้องใหญ่กันผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยฮัตไฟฮัตลมหูสวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากโอ้ยกว่าผมกลัวกระจกพังเนี่ยพังได้ยังไงวะใช้วันนั้นหุ้ยคิดติดแล้วเขาหน้าบอดละนี่เหมือนจะถามว่าจะเซตอัพซาต้าเดี๋ยวผมจะเซตอัพซาต้าอันไหนเป็น HD สายที่ชนเต็มเลยเดี๋ยวต้องเซตอัพใบอ่อนหนึ่งท่านผู้ชมครับติดแล้วท่านผู้ชมเขาหน้าอเมริกันละสุดยอดจริงเดี๋ยวเขาตั้งค่าใบอ่อนเป็นไดกันเข้าวินด้าวินโดว์อะเมื่อกี้ผมกดอะไรไม่รู้แม่งบูตวีดูไปเข้าได้เลยเอ้ยเสร็จละเขาเรื่องว่ะไม่เคยจัดคอมสเปคมาก่อนเก็บทรงเก็บสายนี่ระดับโปรเฟสชันแนลนะครับน้องในการจัดคอมใหม่สเปคใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในการในช่องคลิปสุดพบไวทีกันด้วยนะครับเขาน่าจะมีอะไรรีวิวก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมนะโอเค